ดีค่ะอาจารย์ณภัสศิวรมค่ะเป็นอาจารย์ภาคปฏิบัติค่ะสอนเบเกอรี่แล้วก็เพสตรีอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะจริงๆมันเริ่มจากตอนแรกอ่ะมีรุ่นพี่ค่ะชวนเปิดร้านขนมแล้วเราทำขนมไม่เป็นเลยเพราะว่าเป็นคนชอบแบบชิดแชทกับลูกค้าคนทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำขนมได้เองเนี่ยเราก็มีเรื่องคุยกับเขาแล้วมีสตอรี่ก็เลยไปหาที่เรียนก็ไปเจอโรงเรียนการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต้นค่ะก็เลยอ่ะลองเรียนดูนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนแต่รู้สึกว่าในตอนระหว่างที่เรียนนะคะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้อะไรเยอะสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเราต้องเรียนให้มันเยอะๆเป้าหมายมันก็เปลี่ยนก็เลยไปเรียนต่อต่างประเทศพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยอุ๋มมาเห็นเชฟที่สอนแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นละเชฟอ่ะฉันอยากเป็นคนเนี้ยเขาอินสปายเราไม่อยากทำแล้วเราไม่อยากเป็นเชฟในโรงแรมเราไม่อยากเป็นแบบเป็นเชฟโดยทั่วไปแต่เราอยากเป็นครูก็สอนที่แรกคือศิลปากรวาแตวสอนอยู่ที่นั่น3ปีแล้วก็เปลี่ยนงานนะคะรู้สึกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปทำอย่างอื่นบ้างละกันมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็เป็นความชอบก็เลยตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องเป็นอาจารย์ให้ได้ก็อยู่ที่นี่มา11ปีแล้วค่ะที่นี่ก็สอนหลากหลายวิชาแล้วก็มีหลายหลักสูตรทำให้เราทาสงานของเรามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนเดิมทุกวันเส้นทางของเราอ่ะมันไม่ได้มาเป็นเชฟโดยตรงแต่เราอ่ะแค่สอนทำขนมโดยที่มีพื้นฐานมาบอกเล่าคนอื่นมากกว่าที่จะเป็นเชฟแบบเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นกันสมัยก่อนเนาะยุคเด็กผู้หญิง90ก็จะอยากเป็นแอร์โฮสเตสก็ไปสอบที่โอเรียนเต้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ไปไหว้พระพรหมแล้วก็บอกว่ามันได้ไฟนอลทั้งคู่แต่เราไม่รู้ว่าทางไหนจะดีถ้าทางไหนดีขอให้หนูสอบทางนั้นได้ติดก็ได้ทางนี้เพราะว่าเรามูตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยฟ้าประทานแล้วแปลว่าเราต้องตั้งใจและสิ่งนี้คือตัวเราแล้วจากคนที่ไม่ชอบเรียนเลยอ่ะกลายเป็นแบบเอะอะอยากเรียนนู่นเอะอะอยากเรียนนี่เหมือนความรู้มันไม่มีสิ้นสุดอะค่ะแม้กระทั่งทุกวันนี้อายุ40แล้วอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังอยากเรียนอันนู้นอยู่เลยคอร์สอันนี้น่าเรียนมากอยากไปเรียนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เก่งมากในสายตาแบบอุ้ยท็อปเชฟเวิลด์ระดับโลกแต่ถามว่าแบบเอ้ยเวลาที่เราสอนหนังสือหน้าห้องนักศึกษาถามเราตอบได้ไหมเราตอบได้อย่างภาคภูมิใจเราตอบได้อย่างสบายใจว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เวลาเราเรียนเพสตรีเราเรียนเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วเรียนเรื่องป้งเรื่องแป้งใดๆสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะไปแบ่งค่ะเป็นพาติสรีว่าขนมแบบขนมหวานต่างๆนะคะเป็นบูลองเจอรี่นะคะเดี๋ยวนี้ก็คนสมัยใหม่น่าจะอินมากขึ้นบูลองเจอรี่ก็เป็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเวียนนอสเซอรี่นะคะเป็นพวกขนมพัฟต่างๆแป้งครัวซองต่างๆซึ่งจะแยกย่อยออกไปหรือคอนเฟคชันนารีที่ทำขนมหวานเป็นลูกกวาดลูกอมต่างๆนะคะช็อกโกลงช็อกโกแลตเขาก็แยกไปเป็นช็อกโกแลตเทอรี่ไปอีกอะไรนะคะก็จะซับย่อยลงมาเป็นเหมือนความเฉพาะทางของเขาอะไรเงี้ยแต่ in general โดยรวมแล้วอ่ะมันก็จะเรียกว่า pastry bakery คือเหมือนวิทยาศาสตร์ค่ะเหมือนวิทยาศาสตร์อาหารเพราะว่าอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งความชื้นคือทุกๆอย่างถามว่าเราทำเหมือนเดิมทุกวันอ่ะตวงเหมือนเดิมทุกวันอ่ะขนมออกมาเหมือนกันทุกวันไหมก็ไม่เหมือนค่ะมันมีความต้องเป๊ะมันมีความแบบอัตราส่วนเพราะทุกๆอย่างที่เราใส่ลงไปอ่ะมันมีผลเสมอเราใส่แป้งน้อยลงแปลว่าสตรัคเจอร์มันหายไปโครงสร้างหายไปเราใส่น้ำตาลน้อยลงแน่นอนหวานน้อยลงถูกต้องแต่ว่าสตรัคเจอร์ก็หายความชื้นหายฟังก์ชันของแต่ละส่วนผสมอ่ะมันมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มหรือเราจะลดอ่ะมันมีผลกับสิ่งนั้นเสมอถ้วยตวงอะค่ะถ้าเขาอัดแน่นอ่ะน้ำหนักที่เขาอัดแน่นกับที่เขาอัดไม่แน่นแล้วเขาปาดก็ไม่เท่ากันน้ำตาลอ่ะเราจะไปบอกว่าเอาน้ำตาล1ถ้วยกับแป้ง1ถ้วยน้ำหนักก็ไม่เท่ากันน้ำหนักมือของเราวันนี้อารมณ์ดีเบาเลยวันพรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีหนักเลยก็ไม่เหมือนกันอุณหภูมิของไข่อุณหภูมิของความเก่าใหม่ของไข่ทุกอย่างล้วนเป็นแฟกต์ที่ทำให้ขนมเราไม่เหมือนเดิมทุกอย่างคือเคมีค่ะไม่ว่าจะผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาอะไรก็ตามมันคือเคมีอาหารอย่างอาหารเรายังจะรู้ว่าเอ้ยถ้ามันเปรี้ยวไปเราตัดด้วยเค็มด้วยหวานไหมหรือเราจะเผ็ดนิดนึงเราเติมไปชิมไปทำไปได้แต่ขนมอ่ะยูไม่มีทางรู้เลยจนกระทั่งมันอบเข้าไปแล้วแล้วพังออกมาเราต้องวิเคราะห์ได้ว่าทำไมเราถึงแบบออกมาเป็นแบบนี้เฮ้ยทำไมแบบสูตรขนมอ่ะเยอะแยะมากมายเราจะเลือกสูตรไหนเอาจริงๆนะคือหนึ่งเลยอ่ะถ้านึกอะไรไม่ออกดูรูปก่อนเลยว่าคุณชอบรูปไหนจากเว็บไหนจริงๆจากนั้นอ่ะแล้วคุณค่อยๆลองดูสูตรว่ามันเป็นไปได้ไหมในแป้งในอัตราส่วนของแป้งต่างๆอะไรเงี้ย
มันเป็นไปได้ไหมนะที่แบบแป้ง100กรัมกับไข่20ฟองเนี้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่ายูต้องนึกถึงความเป็นไปได้ด้วยแต่มันก็ยากสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะอันนี้ก็คือต้องทดลองเอาเองเราก็ต้องทำก่อนมันจะมีเบสิกของการทำขนมอันนี้จะลำบากนิดนึงถ้าคนไม่เคยทำเลยแต่ถ้าคนทำบ่อยๆพอเห็นสูตรปุ๊บเขาจะรู้ทันทีว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงตามหนังสือเหมือนกันค่ะนะคะเวลาเราซื้อหนังสือมานะคะแป้งแต่ละชนิดมันก็ให้ความแบบ texture ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะบางทีเราทำตามหนังสือเป๊ะๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้การที่แบบ celebrity chef ต่างๆอ่ะค่ะเขามีเรซิปีของเขาเองอ่ะนั่นแปลว่าเขาอะทดลองมาเยอะมากเหมือนกับที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะอาจารย์ท่านไหนที่เขามาสอนเราอะค่ะเขาแบบทดลองหนักมากจริงด้วยบ้านเราอะไม่ได้สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบได้เองทุกๆอย่างเนยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราผลิตได้เองบางทีแล้วอะเวลาเราเอานำไปใช้อะค่ะคือถูกตังแต่ไม่ถูกใจก็มีทำไมถึงแพงอ่ะอยู่ที่เราอ่ะตั้งว่าเราอ่ะอยากใช้วัตถุดิบเกรดแค่ไหนดีแค่ไหนแล้วเราจะขายแค่ไหนราคาที่ต่างกันรสชาติต่างกันนะคะแล้วต้นทุนเขาอ่ะไม่เหมือนกันทุกคนอยากได้เงินค่ะแต่ว่าเขาอ่ะบอกว่าเขาใช้ของดีบอกว่าเขาใช้แป้งฝรั่งเศสจริงไหมรสเราอ่ะกินอ่ะได้รู้หรือเปล่ารสชาติอ่ะมันฟ้องค่ะเอาจริงๆมันฟ้องผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้รู้สึกได้เราจำเป็นต้องใช้ของแพงในการทำขนมไหมอย่างเงี้ยไม่จำเป็นค่ะแต่ถ้าทำแล้วมันถูกจริตทำแล้วมันถูกโอดทำเลยอร่อยถ้าเราอร่อยมันคืออร่อยแต่ถ้าเราทำขายแล้วมันไม่เวิร์กด้วยต้นทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องถอยกลับมาที่เดิมแล้วว่าความไฮโซไฮซอของเราอ่ะมันส่งผลกับเราไหมเราจะมีกำไรจากตรงนั้นไหมคุ้มไหมกับสิ่งที่เราลงทุนลงเวลาบางคนทำขนมขายไม่ได้คิดว่าอันเล็กอันน้อยคุณได้ใส่ลงไปเวลาเดคอเรชันของที่มันเวสหายไปนั่นคือต้นทุนของคุณคิดไปหรือยังบางคนไม่ได้คิดทวนสุดท้ายแล้วอะขายขนมไม่รวยนะถ้าคุณไม่ได้คิดสิ่งนี้จริงๆมันสู้ได้นะอาจจะเป็นเพราะลิ้นเราด้วยแหละเราเป็นคนเอเชียเราทานของเผ็ดเราทานอะไรเงี้ยพอเวลาเรามาทำเบเกอรี่ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องปรับสูตรให้มันดูแบบนวลกับลิ้นเราไปด้วยอะไรเงี้ยพอเวลาเราไปทานตามต่างประเทศเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหวานจัดมากแข็งมากแห้งมากแต่เขาชอบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันคือการปรับมาแล้วปรับให้เราชอบไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าเขาหรือเราไม่ดีกว่าเขามันไม่มีใครดีกว่าใครแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่มีคำว่าแบบอันไหนถูกอันไหนผิดมันอยู่ที่ว่าลิ้นเราอ่ะถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนเราไปทานของเขาอ่ะแม้กระทั่งเมืองเขาเป็นออริจินอลจริงๆอ่ะครัวซองบางร้านในปารีสบอกเลยว่าก็ไม่ได้ถูกใจเราแต่ถ้าสไตล์ตะวันตกอ่ะเขาจะแบบโอ้เน้นเป็นมูสเพราะว่าบ้านเขาครีมเยอะเนยเยอะอะไรเยอะผลไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้กแต่ละอย่างอ่ะมันความนุ่มความนวลไม่เหมือนกันโดยปกติแล้ว คนญี่ปุ่นอ่ะเขาเองเขาก็ไม่ได้ทำเค้กมาแต่กำเนิดถูกไหมขนมเขาก็จะถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสไตล์เขาอ่ะเขาจะชอบความเป็นแบบความนุ่มฟูเบานะคะแต่รสจางๆหน่อยในขณะที่เกาหลีอ่ะรสชาติเขาจะจัดขึ้นเขาจะมีลูกเล่นเยอะขึ้นถ้าเอาแบบเบเกอรี่แบบไทยอ่ะรสชาติมันจะแบบไทยๆเน้นแบบใบเตยมะพร้าวคือแบบวัตถุดิบที่มันอยู่ในบ้านเราอันนี้ก็สไตล์เราสิ่งหนึ่งที่แบบปรับเซียนมากคือมากะลองทุกคนจะอยากทำมากะลองมากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าทุกคนอ่ะต้องทิ้งมาแล้วเป็นกิโลแล้วอุ้มเชื่อว่าคนทำขนมทุกคนน่ะรู้ว่ากว่าที่เราจะทดลองมาได้อ่านมาถึงแม้ไปเรียนมาแล้วเอามาทำเองที่บ้านน่ะแฟกของเราอ่ะไม่เหมือนกันเตาเราไม่เหมือนเขาความชื้นอัลมอนด์เราไม่เหมือนเขาน้ำตาลไอซิ่งของเราเปอร์เซนเทจของแบบแป้งสตาร์ชที่อยู่เนี้ยไม่เหมือนเขาทุกอย่างมาทำให้ของเราเปลี่ยนไปหมดน้ำตาลอะค่ะเวลาที่เราเอาไปทำละลายกับน้ำอะในอุณหภูมิต่างๆอะมันเกิดความเหนียวข้นไม่เหมือนกันมันมีความชื้นของน้ำหรือว่ามันมีปริมาณน้ำที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราอยากได้นะคะคือ118ไม่เกิน121เพราะว่าแร้งเนี้ยค่ะมันน้ำตาลอ่ะมันยังสามารถทำละลายกับไข่ขาวที่เรากำลังตีได้อยู่ถ้ามันไม่ถึงนั่นมันหมายความว่ามันยังมีน้ำอยู่เยอะมากมันเราก็เหมือนเราเทน้ำเชื่อมแบบใสๆใส่ไข่ขาวค่ะมันก็จะตีไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าทำให้มันเกิน121องศาไปน้ำตาลอะค่ะมันเริ่มแห้งเพราะฉะนั้นเวลามันเราเทลงไปมันจะซิงค์ลงข้างล่างแล้วมันก็จะกลายเป็นก้อนแข็งๆมันก็จะไม่ละลายเราต้องการให้มันละลายนั่นเองให้มันละลายไปพร้อมกับการตีไข่นั่นเองเวลาทำออกมาแล้วฉันก็ทำเหมือนเดิมมาทำไมวันนี้หน้าแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูความชื้นยังดูความเก่าของเก่าใหม่ของไข่หรือยัง
ไข่ที่เก่าที่ใหม่ก็ไม่เหมือนกันไข่ที่ตอกไว้แล้วแช่ตู้เย็นกับตอกใหม่อีเวนเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วตอกก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นแม้กระทั่งอุณหภูมิในห้องก็มีผลเหมือนกันความชื้นในห้องบางครั้งเราตากมากระลองเพื่อให้มันแห้งวันนี้ฝนตกมากลืมไปได้เลยแม่งทั้งวันเราก็ไม่สามารถที่จะตากให้มันแห้งได้โดยรวมแล้วอะค่ะส่วนมากแล้วอะทำมันก็จะคล้ายๆเดิมทุกวันอุ่มคิดว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะทุกวันแต่มันมีความคล้ายเดิมที่เรา accept ได้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเควันนี้เหมือนเดิม creativity แต่มันต้องไม่ฟุ้งอะสิ่งที่ควรจะมีก็คือการ create เพราะมันทำให้คุณยูนิคกว่าคนอื่นมันทำให้คนอื่นไม่เหมือนคุณคุณเป็นคนเดียวที่ทำได้ความละเอียดละออความแบบดีเทลที่เขามีความใส่ใจที่เขามีอันนี้คือสิ่งที่คนทำขนมควรต้องมีอย่างที่ผมบอก create มันก็เป็นเรื่องนึงการซื่อตรงต่อวิชาชีพตัวเองก็เป็นเรื่องนึงคนเดี๋ยวนี้ค่ะใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้โซเชียลในการโจมตีคนอื่นใช้โซเชียลในการ discredit คนอื่นมันก็เป็นสิ่งนึงที่เราบอกว่าเฮ้ยจรรยาบรรณของคุณต้องมีนะคนทำขนมด้วยกันคุณไม่ควรจะ discredit คนอื่นนะคุณไม่ควรจะไปกินที่อื่นแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่อร่อยเลยผมบอกเด็กๆแล้วเวลาคุณไปทานขนมที่ไหนก็ตามถ้าคุณชอบคุณเก็บอันนั้นเป็น reference คุณเก็บไว้เป็นแบบ memory ที่ดีคุณชอบคุณเก็บไว้เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยแหละคือตัวอย่างของฉันแต่ไม่ใช่ไปลอกเรียนแบบเขานะคำว่า top shape อ่ะเหมือนเป็นภูเขาลูกหนึ่งคุณต้องมีธงอ่ะว่าถ้าคุณจะไปถึงยอดอ่ะการเรียนอ่ะไม่ใช่ทุกอย่างบางคนไม่เรียนเขาก็เก่งกว่าด้วยวัฒนธรรมของบ้านเราอะค่ะเน้นการศึกษามาก่อนเพราะฉะนั้นอะเด็กบ้านเราอะเขาก็จะถูกหล่อหลอมให้เรียนสายสามัญมาก่อนเลยในขณะที่เชฟฝรั่งอะทำไมเขาเป็นเชฟใหญ่ได้เพราะเขาค้นหาตัวเองพบตั้งแต่ยังเล็กเขาทำงานตั้งแต่ยังอายุน้อยๆเพราะฉะนั้นเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปได้มากกว่าผมถึงบอกว่าเราจะไปถึงท็อปเชฟได้เราจะไปถึงบนยอดเขาได้เราต้องเก่งรู้ว่าเขาลูกนี้มีหักซ้ายหักขวาหักหน้าหักหลังแต่เราจะไปถึงยอดได้ยังไงคุณต้องทำคุณต้องลงมือทำเองคุณต้องลงมือศึกษาเองคุณต้องลงมือปฏิบัติเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ทำขนมเป็นแล้วเป็นเชฟนะแต่คุณต้องบริหารจัดการผู้คนจัดการองค์กรของคุณจัดการวัตถุดิบในครัวของคุณจัดการทุกอย่างได้สั่งซื้อทุกอย่างคุณจะเป็นเชฟได้คุณต้องทำสิ่งเหล่านี้การเรียนอ่ะดีหมดแหละการเรียนไม่มีเสียแต่เรียนแล้วอ่ะคุณเอาไปใช้เปล่าทุกโรงเรียนสอนให้คุณทำหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นอ่ะคุณเอาไปใช้เปล่าคุณทำเปล่าฝึกเปล่าไม่มีวันไหนเลยที่ไม่อยากลุกขึ้นมาทำงานไม่มีวันไหนเลยที่ไม่อยากสอนหนังสือในทุกๆวันที่เห็นเค้กตัวเองออกมาแล้วแบบเด็กๆอู้อาจารย์สวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยในใจก็แบบทำเค้กก้อนที่ลอยแล้วเรามีคนที่ภูมิใจกับสิ่งที่เราทำเราใจฟูแล้วเขาก็พยายามทำอันเนี้ยมันคือแบบเนี่ยแหละคือธงของที่อุ่มปักไว้ที่เขาลูกนั้นมันคือที่สุดของความสักเซสในวันนี้